ีรธาตุใช้ในความทำให้หาญกล้ามหาวีโรภิกขุจิตเจิดจ้าหมดสงสัยในพระศาสนาพระเทพวิสุทธิมงคลราชราชินีปวงชนน้อมวันทา95ปี65พรรษาจารึกเกียรติคุณธรรมกล้าคู่ฟ้าดินชีวประวัติย่อพระเทพวิสุทธิมงคลหรือหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านเกิดในตระกูลปักกสีหนังในวันศุกร์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2460ตรงกับแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียณบ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามท่านเป็นบุตรของนายอ่อนศรีและนางทุมจ้อยปักกสีหนังมีอาชีพทำนาทำสวนทำไร่ท่านเป็นบุตรคนที่6ในพี่น้องรวมกัน11คนหลวงปู่ศรีท่านได้เล่าประวัติไว้ว่าบ้านขามป้อมบ้านเกิดของเราก็เหมือนบ้านชาวอีสานทั่วไปตั้งอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งฤดูฝนปลูกข้าวฤดูหนาวปลูกผักสำหรับบิดาของเราทำงานหนักเอาเบาสู้ส่วนมารดานั้นก็เช่นเดียวกันเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านเมื่อว่างจากฤดูทำนาท่านจะอิ้วฝ้ายขิดฝ้ายกวักไหมใส่เชิงอักติดตั้งฟืนแล้วจึงทอผ้าบิดามารดาของเราเข้าลักษณะที่โบราณท่านกล่าวว่าผัวถ่อเมียพายผัวหาบเมียหามปีพุทธศักราช2459โยมมารดาได้สุบินนิมิตว่ามีดาวดวงหนึ่งรัศมีเปล่งสุกสกาวโชติช่วงลอยเด่นอยู่ในท้องฟ้าในทันใดนั่นเองดาวดวงงามเด่นนั้นก็ลอยหมุนวนหล่นร่วงลงมามารดาจึงรีบเอากระพุ่มมือทั้งสองออกรับในฝันนั้นได้เกิดปีติยินดียิ่งกว่าได้สมบัติใดๆจึงนำความฝันอันเป็นมงคลนั้นไปเล่าสู่ปู่ย่าตายายฟังหมอโหรในหมู่บ้านได้ทำนายดวงชะตาไว้ว่าความฝันนี้เป็นฝันดีนิมิตวิเศษจะไม่พึงปรากฏแจกใครได้ง่ายๆเชื่อรอยจะเป็นบุญบันดาลพวกท่านจะได้คนเอกเป็นมิ่งมงคลมาเกิดในตระกูลปักกสีหนังจะต้องเป็นบุรุษรัฐชายชาติอาชาในจะต้องได้ออกบวชมีชื่อเสียงโด่งดังกระช่อนไปทั่วทุกทิศเมื่อโยมแม่คลอดเราออกมาในยามค่ำคืนดึกสงัดเดือนมืดสนิทในขณะที่ท่านกำลังนอนอยู่ไฟนั้นไม่ทราบว่ามีอะไรมาดลจิตดลใจของท่านให้เดินเข้าไปนั่งสมาธิในป่าช้าเพียงลำพังเราเป็นเด็กบิดามารดาก็สอนให้ทำงานง่ายๆขี่ควายออกไปเลี้ยงตามท้องทุ่งคอยเฝ้าดูไม่ให้มันไปเหยียบย่ำพืชไร่ของชาวบ้านยามเย็นไล่ควายเข้าคอกก่อไฟและยุงให้มันแล้วตักน้ำหาบน้ำรดสวนผักสวนพริกสวนยาสูบตามท้องไร่ท้องนามีธรรมชาติดาดื่นยิ่งในปลายฝนต้นหนาวตั้งแต่เดือนยี่เรื่อยไปจนถึงเดือนสามดอกไม้ป่าบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วในยามเย็นเราและเพื่อนที่กำลังไล่ควายกลับบ้านต้องพากันแวะปีนโน้มคว้าหักเอากิ่งที่มีดอกบานสะพรั่งถือติดไม้ติดมือกลับบ้านมาคนละกิ่งสองกิ่งเพื่อนำไปให้บิดามารดาได้บูชาพระในตอนเย็นและถวายพระในตอนเช้าเรามีนิสัยในบุญกุศลเสมอนี่คงเป็นเพราะกรรมดีที่เคยทำไว้ในชาติปางก่อนในขณะที่เราเป็นเด็กน้อยอยู่นั้นเมื่อนอนหลับลงไปจิตมันจะดิ่งลงดิ่งลงเหมือนคนตกหิวลึกแล้วปรากฏนิมิตเห็นซากศพเห็นคนนอนตายทับถมกันเหมือนกองภูเขาหน้าขยะขยแงหน้าสะพรึงกลัวเป็นที่สุดจิตแสดงนิมิตให้เห็นเป็นอาการต่างๆเห็นร่างตัวเองเที่ยวเกิดเที่ยวตายในบางครั้งภาพนิมิตเหล่านั้นก็แสดงอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงมักจะตื่นขึ้นในเวลากลางดึกบิดามารดาก็มาโอ้โลมขับกล่อมจึงนอนหลับต่อไปได้อีกเราจึงมาพิจารณาได้ตอนหลังที่ได้ออกปฏิบัติธรรมรู้เรื่องของจิตใจแล้วว่านี่
มันเป็นเรื่องของสมาธิทางดุ้นเป็นสมาธิที่มีความรู้แต่สติตามไม่ทันเราค่อนข้างจะเป็นคนโชคดีมากคนหนึ่งที่มีบิดามารดามีสายตากว้างไกลสนับสนุนในการเรียนสม่ำเสมอและโชคดีที่หมู่บ้านขามป้อมมีโรงเรียนอยู่ในวัดซึ่งหมู่บ้านอื่นเขาไม่มีการเรียนก็ใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนศาลาโล่งแจ้งไม่มีฝากั้นมองไปได้ไกลสุดสายตามองเห็นทุ่งนาเขียวขจีเสียงกระดิ่งของวัวควายที่เลาะเล็มหญ้าเป็นเสมือนเสียงเพลงขับกล่อมให้เด็กๆได้สนุกสนานในท้องนาป่าและน้ำถึงยามฝนฝนก็สาดถึงยามหนาวก็หนาวอย่างถึงใจถึงยามร้อนก็ร้อนจัดแสงแดดระยิบระยับการเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นมูลกอขอประถมกอกาจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือชั้นประถม4เราเป็นเด็กที่ขาดตาขาวเป็นจอมกลัวผีหลอกแม้กลางวันแสกๆบิดามารดาใช้ให้เข้าไปเอาข้าวกล่องที่บ้านก็ไม่กล้าเข้าไปเอากลัวผีหลอกเราอายุ 7-8 ปีบิดามารดาพาไปวัดฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อเข้าวัดกราบพระฟังเทศฟังธรรมแล้วกลับไปนอนที่บ้านก็นอนหลับฝันดีฝันเห็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมอท่านบิดามารดาเห็นอุปนิสัยของเราโน้มเอียงไปในทางธรรมะเช่นนั้นจึงให้บวชเป็นสามเณรที่วัดบ้านขามป้อมโดยมีท่านพระครูโพธาพิทักษ์วัดโพธารามเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากบวชแล้วพระท่านสอนให้พิจารณาแผ่เมตตาความเป็นคนขี้กลัวที่มีมาแต่เดิมได้หายไปหมดสิ้นในขณะที่เป็นสามเณรอยู่นั้นพวกพระบางรูปพากันทำเหรียญปลอมตำรวจจึงมาไล่จับพระเนรพากันวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเราเองไม่ได้ร่วมทำกับเขาได้แต่ยืนหัวเราะอยู่เพราะว่าเราไม่มีนิสัยในทางหลอกลวงคนอื่นนิสัยของเราเป็นคนไม่ยอมใครง่ายๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแม้แต่เวลาเล่นในวัยเด็กถึงจะเป็นการเล่นแต่ก็ต้องการเอาชนะให้ได้เสมอเวลาเล่นตามประสาเด็กๆจะต้องเล่นเป็นพระเอาผ้าเฉวียงบ่าเหมือนพระห่มจีวรนั่งบนตังหรือเตียงแล้วจะให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆแต่งขันหมากเบ่งยกมาถวายแสดงสมมาคารวะถ้าไม่ทำมาเราจะแกล้งร้องห่มร้องไห้หลวงปู่ศรีท่านเล่าอย่างอารมณ์ดีตอกย้ำว่าโอ้ยแต่ก่อนเรามันไม่ยอมใครง่ายๆนะเราเนี่ยเมื่อเรียนจบประถมศึกษาปีที่4แล้วบิดามารดาได้นำเราไปฝากไว้ที่บ้านคุณครูประจบประจิรณะในอำเภอวาปีประทุมเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อชั้นประถม5และประถม6ก่อนไปคุณตากัญชาได้สั่งสอนไว้ว่าการไปอยู่กับคนอื่นเขามีสิทธิ์ว่ากล่าวคมเราจงภาคเพียรเรียนวิชาชีวิตที่ลำบากในเบื้องต้นมักจะได้ผลดีในบั้นปลายในปีพุทธศักราช2478เราได้เข้าไปรับการศึกษาต่อมัธยมปีที่1 2และ3ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามเมื่อเรียนจบสอบเป็นครูได้แล้วเราเป็นครูน้อยแต่มากไปด้วยอุดมการณ์ไม่ชอบให้ครูใหญ่มาบงการในสิ่งที่ไม่ชอบทำเป็นครูหนุ่มเลือดร้อนเป็นคนระห่ำจึงตัดสินใจลาออกจากราชการครูในปีพุทธศักราช2483ทำให้บิดามารดาเสียใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความที่เราเป็นผู้ทรนงในศักดิ์ศรีความคิดจึงทอดยาวไกลไปข้างหน้าปรารถนาที่จะศึกษาต่อให้มีความรู้สูงขึ้นคิดว่าการที่เราจะเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพคงจะเป็นการดีจึงเข้าไปลาท่านบิดามารดาคิดว่าเงินที่มีนิดหน่อยคงพอจะไปแสวงโชคข้างหน้าได้เมื่อเดินทางไปถึงโคราชได้นั่งคิดถึงเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านพ้นมาคิดถึงบิดามารดาผู้เคยถนอมเลี้ยงจึงตัดสินใจขึ้นรถหวนกลับบ้านขามป้อมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตั้งความหวังไว้ว่าจะทำให้ท่านบิดามารดา
แช่มชื่นจิตใจสมกับที่ท่านรักมาพักอยู่ที่บ้านได้ไม่นานนักจึงเดินทางไปสอบบรรจุครูที่จังหวัดร้อยเอ็ดคราวนี้เราสอบได้เป็นที่หนึ่งในจำนวนคนที่เข้าสอบ 40-50 คนอัตราเงินเดือนเดิมที่เคยได้8บาทกลับเพิ่มเป็น12บาทเป็นธรรมดาของครูในสมัยนั้นไปที่ไหนมักมีแต่คนเคารพนับถือยิ่งเรื่องหญิงสาวด้วยแล้วเห็นครูผู้ชายมักจะชอบแอบมองแต่โดยที่สุดแล้วก็ปลงใจในความรักกับนางสาวสอนแสนยมูลอายุ22ปีซึ่งเป็นลูกสาวของนายสุธรรมาแสนยมูลและนางล่าแสนยมูลนายสุธรรมาเป็นนายฮ้อยที่มีชื่อเสียงมีที่ดินมากมีควาย40ตัวการแต่งงานนั้นบิดามารดาและญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายเป็นคนจัดการเรียกว่าจับขม่อมจอมขวัญสินสอดที่นำไปแต่งเจ้าสาวเป็นเงิน12บาทแต่งงานแล้วก็สร้างบ้านสร้างเรือนติดกับบ้านพ่อตาตามประสาแบบโลกทั่วไปสุขบ้างทุกบ้างอดบ้างอิ่มบ้างจนได้บุตรสืบสกุล4คนเป็นชาย1หญิง3หลวงปู่ศรีมหาวีโรได้เล่าชีวประวัติต่อไปอย่างน่าสนใจว่าการที่เรามีชีวิตเป็นอยู่เช่นนี้และได้ดีมีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์มีคนเคารพนับถือส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือบิดามารดาก่อนที่มารดาท่านจะตายได้สั่งเสียเป็นเชิงอ้อนวอนรำพึงรำพันว่าสีเอ้ยแม่อยากให้ลูกบวชให้สัก10วัน15วันพอให้แม่ได้พึ่งบุญพึ่งกุศลจะได้ไปดีไปสวรรค์เหมือนอย่างพ่อแม่คนอื่นที่ลูกเขาบวชให้เมื่อจบคำสั่งเสียของแม่แล้วเราน้ำตาร่วงหัวใจเหมือนจะหลุดหล่นหายไปต่อหน้าต่อตาซึ้งในน้ำใจของท่านที่รักเรายิ่งนักจึงรีบรับปากแม่ว่าจะบวชให้อย่างแน่นอนจากนั้นอีกไม่กี่วันท่านก็สิ้นใจตายน้ำตาเราที่ไหลจากใจที่สูญเสียช่างจดช่างจำไม่มีวันลืมเลือนสัจวาจาที่ว่าจะบวชนี้ตามกระตุ้นเตือนหลอกหลอนเราอยู่ทุกวี่ทุกวันนึกถึงภาพที่แม่ใจขาดตายกับความหวังที่แม่ฝากไว้จึงหมายใจว่าเราจะต้องสละการบ้านการเรือนออกบวชให้ได้สักวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอนแม้ในขณะนั้นชาติบ้านเมืองยังคุกรุ่นอยู่ในภาวะสงครามกำลังขาดครูและกำลังทหารแต่คำสั่งเสียของแม่ถึงการบรรพชาอุปสมบทก็เร่งเร้าอยู่ข้างในบางวันนอนน้ำตาไหลนึกไปว่าเมื่อไรหนอเราจะสลัดความอาลัยออกได้แล้วบวชให้แม่สักทีนี้เราก็อายุ29ปีแล้วควรจะหาโอกาสบวชพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ออกบวชเมื่อคราวพระชนมายุ29ปีพระองค์สละบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติอันมหาศาลส่วนเราบวชเพื่อทดแทนบุญคุณเข้าป้อนจะไม่ได้เชียวหรือเมื่อตัดสินใจเด็ดขาดได้แล้วจึงบอกภรรยาอันเป็นที่รักว่าในชีวิตหนึ่งอยากจะขอบวชเข้าพรรษาสักครั้งภรรยาก็ยินดีอนุโมทนาด้วยไม่ขัดข้องด้วยอุปนิสัยแห่งสาวกบารมีญาณมากระตุ้นเตือนประกอบกับด้วยความศรัทธาในพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งจึงได้เข้าบรรพชาอุปสมบทที่วัดราชรังสรรค์บ้านป่ายางตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2488เวลา 9.00 นโดยมีพระโพธิญาณมุนีคำโพธิญาโนเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูสิริธรรมธาดาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูสมุพันธ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายานามว่ามหาวีโรแปลความหมายว่าผู้มีความหาญกล้ามากผู้สามารถบุกเข้าไปทำลายกิเลสได้เมื่อบวชแล้ว
เราก็เที่ยวสืบเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้งามพร้อมด้วยวัตรปฏิบัติจึงได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์คูณธรรมุตตโมซึ่งเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมท่านได้ทุดงจาริกมาพักอยู่ที่เสนาสนะป่าภูนไพบูลย์ที่จังหวัดมหาสารคามตามคำสั่งของท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมเพื่อเผยแผ่หลักธรรมและหลักปฏิบัติของพระคณะกรรมฐานเราจึงรีบเข้าไปกราบท่านท่านได้สอนว่าท่านสีขอให้ท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระนิพพานมีอยู่ไม่ไกลขอเพียงท่านไม่อาลัยเสียดายทุ่มเทชีวิตจิตใจถวายเป็นพุทธบูชาเบื้องต้นขอให้ท่านฝึกสติด้วยการบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเอาพุทโธควบคุมจิตระวังจิตและอารมณ์ต่างๆที่เกิดกับจิตโดยระวังอารมณ์หรือสัมผัสภายนอกไม่ปล่อยให้มายุ่งมาสร้างภาพฝันภาพลวงกับอารมณ์ภายในให้เอาสติเป็นตัวนำทางควบคุมจิตและพระอาจารย์คูณยกหัวข้อธรรมที่ได้ยินได้ฟังมาจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าพระอรหันต์ไม่ได้ผุดขึ้นมาจากไหนก็มาจากหัวใจของปุถุชนมาจากราคะโทสะโมหะถ้าหากใจของปุถุชนนั้นพยายามบากบั่นฝึกปรือตนให้เดินตามมรรคาสัมมาปฏิบัติพระอรหันต์ก็มาจากที่นั่นกลั่นกรองมาจากที่นั่นเหมือนดอกบัวมาจากขี้ตมขี้โคลนเน่าๆเหม็นๆแต่พอพ้นน้ำรับแสงพระอาทิตย์แย้มบานเต็มที่มีสง่าราศีใครก็อยากได้อยากชมเมื่อเราได้ฟังดังนั้นจึงเกิดศรัทธาตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติแบบถวายชีวิตในพรรษาแรกก็เร่งความเพียรอดนอนผ่อนอาหารจากวันละ30คำเหลือ20คำและ10คำนั่งสมาธิได้ตลอดคืนยันรุ่งจิตสงบสว่างเกิดความศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตความคิดที่ว่าจะบวชเพียงชั่วคราวได้หายไปสิ้นจิตได้หมุนกลับทวนกระแสโลกเสียแล้วจึงดำริภายในใจว่าลูกเมียที่อยู่เบื้องหลังเป็นเพียงภพชาติหนึ่งในหลายภพชาติที่เคยเกิดตายเอาเถอะเราจะหล่อเลี้ยงเขาด้วยอัดด้วยธรรมด้วยคุณความดีซึ่งจะเป็นเสบียงทางที่ยาวไกลไม่ได้กินอิ่มแต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวจะพึงกินอิ่มในภพชาติอื่นอีกต่อไปจึงรำพันกับตัวเองว่าลูกเอ๋ยเมียเอ๋ยพ่อนี่ปรารถนาเป็นพระสาวกอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พวกเจ้าจงพากันอนุโมทนาเถิดการปฏิบัติที่สำนักสงฆ์ภูนไพบูลย์ก็ราบรื่นสมาธิดีแต่การที่อยู่ใกล้ครอบครัวก็ย่อมมีความกังวลจึงตัดสินใจลาพระอาจารย์คูณเดินทางไปหาท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมที่เสนาสนะป่าแสนสำราญจังหวัดอุบลเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากเสมือนองค์แทนของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเราได้พำนักอยู่กับพระอาจารย์สิงห์เป็นเวลา3เดือนท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดป่าสารวันโคราชเราจึงออกทุดงต่อไปยังถ้ำพระเวทอำเภอนาแจจังหวัดนครพนมในคราวนั้นเป็นไปแบบหัวล้านเกินครูเกือบจะเป็นสัญญาวิปลาสเราไม่นอนทั้งวันทั้งคืนสอนตนเองว่าถ้าจะมามัวเมาเห็นความสุขในการกินการนอนเราจะอยู่ไม่ได้เราต้องอยู่กับความภาคเพียรภาวนามีสติมีความกล้าหาญเด็ดเดียวมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเดียวเราอยู่ที่นั้นเพียงลำพังอาศัยสัตว์ป่ามีเสือเป็นต้นเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายการปฏิบัติอย่างหนักจิตเกิดแสงสว่างเป็นเหมือนดวงตะวันสว่างจ้าในเวลากลางคืนเมื่อพิจารณาถึงผู้คนก็ไม่เหมือนผู้คนเกิดความสลดสังเวชสุดประมาณจนกระทั่งน้ำตาร่วงร้องไห้คิดว่าไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราเองเราได้ปฏิบัติธรรมที่ถ้ำพระเวทเป็นเวลานานพอสมควรได้ป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนักและฤดูเข้าพรรษาก็ใกล้เข้ามาแล้วจึงลงจากถ้ำไปจำพรรษา
ที่วัดบ้านนาแจน้อยอำเภอนาแจจังหวัดนครพนมจนกระทั่งออกพรรษาจึงได้จาริกไปในเขตต่างๆเช่นสกลนครนครพนมและอุดรธานีเพื่อเดินตามรอยธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในปีพุทธศักราช2491พรรษาที่4เราได้จำพรรษาอยู่ที่เสนาสนะป่าเป็นที่ทิ้งศพนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเสนาสนะป่าแห่งนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้เคยมาพักจำพรรษามีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าในคราวที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่เสนาสนะป่าโนนิเวศนี้ศิษย์ติดตามอุปถากคือพระอาจารย์เกี้ยจุนโดการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น 5-6 วันท่านจะแสดงธรรมครั้งหนึ่งศิษย์สายกรรมฐานเช่นพระอาจารย์เทศเทศรังสีพระอาจารย์ขาวอนาลโยพระอาจารย์อ่อนญาณสิริพระธรรมเจดีจูมพันธุโลพระอาจารย์หลุยจันทสาโรเป็นต้นลงจากป่าจากเขามารับฟังมัทุรสแห่งธรรมด้วยความหิวกระหายในธรรมโมชะปัญญาประหนึ่งว่าปลาขาดน้ำเมื่อฝนตกลงมาฉลมรสปลานั้นจะดีใจและลิงโลดสักปานใดท่านสีเอ้ยพระรูปนั้นกล่าวขึ้นเพราะมีในตาวาวด้วยปีติท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักมีปกติแสดงธรรมเรื่องจิตล้วนๆเช่นว่าปัญญากับสติให้รู้เท่าทันกันทำจิตให้เสมออย่าขึ้นอย่าลงอย่าไปอย่ามาให้รู้เฉพาะปกติของจิตให้เห็นอยู่กับปัจจุบันธรรมอย่าส่งจิตไปอดีตอนาคตธาตุ 84,000 ธาตุออกมาจากจิตทั้งหมดให้เอากายวาจาใจนี้ยกขึ้นมาพิจารณาอย่าเพิ่มอย่าเอาออกให้เห็นเป็นปกติเมื่อใดก็ตามที่เราส่งจิตออกทางข้างนอกเป็นมิจฉาทิฏฐิการรู้เห็นอยู่ในกายและจิตเป็นสัมมาทิฏฐิการแก้จิตใจให้แก้ปัจจุบันเมื่อแก้ปัจจุบันได้แล้วพบทั้ง3นั้นหลุดออกไปหมดไม่ต้องส่งใจไปในอดีตอนาคตให้ลบอารมณ์ภายนอกออกให้หมดจึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้เพ่งนอกเป็นตัวสมุทัยเป็นทุกข์และเป็นตัวมิจฉาทิฏฐิเพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฏฐิอยากเป็นนักปฏิบัติต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่สุดจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมนี่แหละคือหัวข้อธรรมย่นย่อที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงช่างไพเราะจับใจไม่รู้ลืมปีพุทธศักราช2492พรรษาที่5คิดว่าเราได้ท่องเที่ยววิเวกไปตามถ้ำตามผาตามป่าตามเขามามากต่อมากแล้วคงพอตัวแล้วจึงตัดสินใจเดินทางไปยังวัดบ้านหนองผืออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อเข้าไปกราบนมัสการฝากตัวเป็นศิษย์ใต้ร่มธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นดังที่ใฝ่ฝันมานานเมื่อแรกเข้าไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นได้ถามว่าเคยได้ไปอยู่ตามภูตามเขาตามถ้ำตามป่าคนเดียวหรือยังกราบเรียนตอบท่านไปว่าเคยไปอยู่บ้างครับเคยไปเที่ยวกรรมฐานที่ไหนบ้างล่ะท่านถามเคยไปอยู่ภูเขานี้บ้างถ้ำนี้บ้างก็เคยไปอยู่บ้างแล้วครับกราบเรียนตอบท่านก็พอมีสติอยู่บ้างเนาะถ้าอยู่คนเดียวได้จะต้องเป็นผู้มีสตินะท่านพระอาจารย์มั่นพูดเสียงเน้นๆกังวานในตากราดกล้าหน้าเกรงขามเป็นที่ยิ่งส่วนทางเรานั้นแอบคิดในใจว่านี่ขนาดเราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างกล้าหาญนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมตลอดคืนยันรุ่งไปอยู่คนเดียวเสือร้องอยู่ข้างๆก็ทำอยู่อย่างนั้นจนสุดแรงเกิดแทบล้มแทบตายแลแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็ให้โอวาทสำทายว่าผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะกับเราจะเป็นพระหรือโยมก็ตามขอให้เก็บหอกเก็บดาบเอาไว้ที่บ้านไม่ต้องนำติดตัวมาด้วยคำพูดของท่านผู้เป็นจอมปราดพูดเพียงเท่านั้นเราจึงเป็นเหมือนหิ่งห้อยกับแสงจันทร์เหมือนพญาช้างกับแมวน้อยน้ำในขันกับน้ำในมหาสมุทรฟ้ากับดินปัญญาญาณของท่านจึงไม่มีประมาณ
ทะลุทะลวงดวงใจของเราได้หมดต่อจากนั้นเมื่อได้ฟังธรรมะของท่านก็ยิ่งติดใจอยู่ไม่หายพยายามหาโอกาสประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันขอมอบกายถวายชีวิตต่อท่านคิดว่าถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่แล้วจะต้องได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องขึ้นอยู่กับเหตุเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลเมื่อเหตุน้อยผลก็น้อยถ้าเหตุพอประมาณผลก็พอประมาณถ้าเหตุมากผลก็มากถ้าเหตุพิเศษผลก็ย่อมพิเศษจึงตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าจะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนขณะอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นนั้นได้ทำวัตรปฏิบัติต่อท่านด้วยการจับเส้นถวายตั้งแต่เวลา5 ทุ่มถึงตีสองปฏิบัติต่อท่านจริงๆเพื่อหวังความดีงามอยู่กับหมู่คณะมีหลวงปู่ล่าเกียรติมปโตและหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นพระผู้ดูแลหมู่คณะอยู่ในครั้งกระนั้นในฤดูหนาวหลวงปู่มั่นท่านแก่เท่าแล้วร่างกายธาตุขันมีอาการอาพาธด้วยโรคชราเมื่อท่านเดินจงกรมต้องรีบนำเตาไฟไปตั้งข้างทางเดินจงกรมเพื่อไล่ความเย็นเมื่อท่านกลับเข้าที่พักก็นำไปตั้งไว้ใต้ถุนกุฏิหลวงปู่ล่าคอยเติมไฟส่วนทางเราตามขึ้นไปถวายการนวดเส้นจับเส้นบนกุฏิในบางครั้งท่านเล่าเรื่องธรรมะให้ฟังว่าสติท่านไม่เผลอเลยไม่เผลอทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับและตื่นเราฟังแล้วก็อดที่จะอัศจรรย์ใจไม่ได้อยากปฏิบัติให้ได้อย่างท่านบ้างเมื่อเราคิดอย่างนั้นบางทีท่านก็กระแอมเหมือนบอกให้รู้ว่าอย่าคิดอย่างนั้นนะท่านสีธรรมะจะไม่เกิดขึ้นด้วยการคิดด้นเดาเอาธรรมะต้องเกิดขึ้นด้วยการลงมือทำด้วยตัวของเราเองเท่านั้นเมื่อท่านกระแอมสะกิดห้ามไม่ให้เราคิดอย่างนั้นเรายิ่งอัศจรรย์ใจคิดฟุ้งไปแบบเลยเถิดเกินที่ท่านจะกระแอมมาสะกิดให้หยุดคิดได้อีกนี่แหละหนอปุถุชนกับพระอริยเจ้าช่างต่างกันราวฟ้ากับดินเสียจริงๆหลวงปู่มั่นท่านสอนเราว่าถ้าพูดให้มันฟังมันไม่เชื่อเชื่ออยู่แต่หากไม่ทำถ้าเชื่อต่อธรรมะคำสอนจริงๆมันต้องทำได้สิแต่นี่มันฟังเล่นเฉยๆมันไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาไม่เห็นคุณค่าของธรรมะบางครั้งท่านเล่าว่าท่านไปอยู่บนเขาป่วยหนักยิ่งป่วยท่านยิ่งนั่งสมาธินั่งจนกระทั่งล้มลงท่านลุกขึ้นมานั่งใหม่นั่งจนกระทั่งจิตสว่างจ้าเสียงภาษาสัตว์ไพรรู้จักหมดท่านสอนไว้อีกว่าจิตใจคนเราก็เหมือนลิงติดตังลิงอยากไปจับตังเหนียวจับแล้วยางเหนียวมันก็ย่อมติดมือแล้วก็เอามาติดตาพอติดตาแล้วมองไม่เห็นไปไหนก็ไม่ได้แล้วจะไปตำหนิใครตัวทำตัวเองทั้งนั้นตัวเองฆ่าตัวเองตัวเองทำลายตัวเองติคนอื่นไม่ได้หรือยังเกิดมารูปพรรณสันฐานไม่สวยหรือเป็นง่อยเปลี้ยเสียขามันเป็นกรรมเวรของเราทำเองทั้งนั้นท่านบอกต่อไปอีกว่าท่านฟังเทศอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันรับรู้อยู่ตลอดเวลามีแต่เขามาแสดงทำให้ฟังยามเราป่วยไข้ไม่สบายท่านมาสอนด้วยความเมตตาว่าใจดวงนี้สำคัญมากนะเอาชนะใจไม่ใช่ของง่ายนะโรคภัยไข้เจ็บก็มากับใจที่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละไม่อยากให้มีโรคก็เอาชนะกิเลสที่อยู่กับใจต้องฝึกหัดทรมานอย่างหนักถึงค่อยจะรู้เรื่องของจิตใจใครก็ฝึกหัดได้ทุกคนนั่นแหละเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นป่วยในระยะสุดท้ายปลายปีพุทธศักราช2492ท่านให้หามองค์ท่านไปนิพพานที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครในระหว่างทางแวะพักค้างคืนที่วัดกลางนนท์ผู้ท่านได้ให้โอวาทแก่ประชาชนที่มากราบไหว้ว่าพวกญาติโยมที่พากันมามากๆ มาดูพระผู้เฒ่าป่วยหรือดูหน้าดูตาก็เป็นอย่างนี้ละญาติโยมเอ๋ยไม่ว่าพระหรือคนสุดท้ายก็คือตายหัว1แขน2ขา2ความเกิดแก่เจ็บตายที่แท้เป็นตัวธรรมได้มาเห็นอย่างนี้แล้ว
จงพาการนำไปพิจารณาเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายก่อนจะตายทานยังไม่ให้ก็ให้ทานเสียศีลไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญเสียทำให้มันพออย่าประมาทจะไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนานั่นละจึงจะไม่เสียทีเสียท่าที่เกิดมาเป็นคนเท่านี้ละพูดมากก็เหนื่อยเราได้ฟังดังนั้นแล้วก็สุดที่จะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้หลังจากนั้นท่านก็มาดับขันธวิบากเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครในวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2492เวลา 2:23 นาทีเมื่อถวายเพลิงศพท่านผ่านไปแล้วพระกรรมฐานที่มีหลักใจมั่นคงก็ปลงอนิจจังตามหลักสามัญญตาส่วนพระกรรมฐานที่ขาดหลักใจเป็นเรื่องยากที่จะปลงใจเช่นนั้นได้ยังอยู่ในภาวะระสำระสายกระวนกระวายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่างก็สมสารตะเกียกตะกายระหองระเหินระเหเร่ร่อนไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นและจบลงในทิศทางใดเหมือนปุยนุ่นอยู่บนอากาศไม่ทราบว่าจะปลิวว่อนไปตามกระแสลมในทิศทางใดเหมือนเด็กน้อยไร้ญาติที่พ่อแม่เพิ่งตายจากไปได้ไม่นานนักจะเอาความรู้ความสามารถที่ไหนมาปกครองตนเองได้ส่วนทางเราเดินทุดงรอนแรมอยู่ตามเทือกเขาภูพานหาที่สงบสงัดรักษาโรคใจอยู่เพียงลำพังเทือกเขาภูพานนี้เป็นสถานที่น่ารื่นรมในธรรมเมื่อคิดถึงท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นมาคราใดก็ได้แต่รำพึงรำพันภายในใจว่าท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นนิพพานแล้วกิเลสก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจปัญหาธรรมที่มีใครหนอจะช่วยแก้ไขใครหนอจะช่วยตอบช่วยสอนใครหนอจะช่วยดุช่วยด่าช่วยปราบช่วยปรามบุคคลที่น่าเกรงขามและทรงคุณธรรมอย่างท่านที่ปราบปรามใจดวงคึกขนองของเราให้หายพยศลงได้คงหาได้ยากยิ่งนักแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคำสอนสั่งของท่านนั้นก็คือให้รักษาเอาแต่ผู้รู้ภายในจิตใจทำใจตนให้พ้นจากความวุ่นวายปิดตาปิดหูไม่ใส่ใจใครไม่ฟังใครใครจะว่าอะไรก็ว่าไปปล่อยวางจากเรื่องนอกทั้งหมดเราก็จับเอาแต่หลักอันนี้มาประพฤติปฏิบัติเสมอมาในปีพุทธศักราช2493พรรษาที่6เราได้จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านหนองผักตบตำบลปลาไหลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครในพรรษานี้เราได้ป่วยเป็นโรคเหน็บชาอย่างหนักแทบจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเอามือหยิกก็ไม่รู้สึกเลยมันด้านชาไปเสียหมดจึงคิดได้ว่าเอายาที่ไหนมารักษามันก็คงไม่หายเอายาที่เราหาอยู่ทุกวันนั้นก็คือยาธรรมโอสถปฏิบัติแบบสละชีวิตเป็นเวลาไม่นานนักเพียง3วัน3คืนเร่งสติสมาธิเข้าอย่างเต็มที่พิจารณาทุกส่วนของร่างกายจนละเอียดถี่ถ้วนเลือดลมที่ขาดหายไปก็กลับไหลเวียนผ่านส่วนต่างๆของร่างกายโดยสะดวกโรคเหน็บชาที่ว่าร้ายๆกลับหายเป็นปลิดทิ้งจนถึงทุกวันนี้ปลายปีพุทธศักราช2493ถึงปีพุทธศักราช2494พรรษาที่7เราได้ติดตามท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนทุดงท่องเที่ยวกรรมฐานเดินทั้งวันยันค่ำเราสะพายบาตรให้ท่านแม้ลำบากแต่ก็เต็มใจเพราะคิดว่าเรามาสู้สงครามโลกแต่ไม่ใช่โลกข้างนอกโลกในตัวเราขันธโลกโลกคือขันธ์5ได้อยู่จำพรรษา1พรรษากับท่านที่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารท่านพระอาจารย์มหาบัวท่านอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงปราดเปรียวทำความเพียรเป็นแบบอย่างในทุกอิริยาบถเป็นที่พึ่งอันมั่นคงของพระเนนสมกับคำสั่งที่ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวไว้ก่อนปีที่ท่านจะนิพพานว่าเมื่อเราตายให้หมู่เพื่อนพึ่งมหาบัวพระกรรมฐานยุคห้วยทรายมีท่านเป็นผู้นำท่านตีและเข็นพระเนนโดยไม่เห็นแก่หน้ากิริยาแห่งความเพียรเหมือนว่าจะสิ้นกิเลสกันในวันนี้พรุ่งนี้เราอยู่ที่ห้วยทรายป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนักเป็นเวลาถึง22เดือนและแทบเอาชีวิตไม่รอดสลบสลายไปนานถึง3วัน3คืน
ได้อาศัยหลวงปู่มหาบุญมีสิริธโรเป็นผู้รักษาจึงหายขาดจากโรคนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์หายป่วยแล้วจึงตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนตั้งสัจจะไว้ว่าถ้านกแสงแซวยังไม่ร้องก็จะไม่ลุกจากอาสนะและไม่เปลี่ยนอิริยาบถปฏิบัติอย่างเข้มงวดเป็นเวลา22คืนคือจากตะวันตกดินจนอรุณรุ่งขึ้นมาใหม่บางครั้งนั่งไม่ลุกถึง6วัน6คืนพิจารณาอริยสัจด้วยปัญญาจิตเกิดแสงสว่างเป็นที่น่าอัศจรรย์หลังจากออกพรรษาแล้วจึงทุดงผ่านทางจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารและร้อยเอ็ดผ่านลำห้วยวังนองห้วยพุงใหญ่ห้วยเดือภูเขาหินเหล็กไฟภูจ้อก้อภูถ้ำปล่องภูถ้ำเม่นและภูเขาผาน้ำย้อยที่เขาผาน้ำย้อยนี้เองเป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมตามสมณวิสัยที่เทือกเขาแห่งนี้เรามักได้อุบายธรรมแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่เสมอการพิจารณาธรรมต่างๆคล่องตัวไม่เป็นที่ติดขัดอากาศก็เบาสบายสงัดกายสงัดจิตจากอุปธิสัพพกิเลสที่มาก่อกวนรุมเร้าจิตใจบางครั้งบางคืนปรากฏว่ามีพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟังตามอริยประเพณีโดยปรากฏทางสมาธินิมิตที่เขาผาน้ำย้อยยังมีพวกกายทิพย์เทพพรหมอันเป็นภพภูมิเบื้องบนมาปรากฏให้เห็นอยู่เสมอบางท่านมาขอฟังธรรมบางท่านมาแสดงฤทธิ์ให้เห็นประจักษ์ถึงบุญญาภินิหารและบางท่านแสดงการอุบัติและวิบัติแห่งเทพพยดาบางครั้งพบภูมิเบื้องต่ำมีพูดผีสัตว์นรกชั้นนิรยภูมิเปรตอสุรกายเป็นต้นก็มาปรากฏให้เห็นด้วยการแสดงผลแห่งกรรมชั่วอันเผ็ดร้อนให้ปรากฏเสวยทุกขเวทนาอันร้ายกาจผ่านปีเดือนอันยาวนานเห็นแล้วทำให้เข็ดหลาบในการทำความชั่วอยากขยันหมั่นสร้างคุณงามความดีในปีพุทธศักราช2495พรรษาที่8เราได้จำพรรษาและสร้างเสนาสนะป่าหนองแสงตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหลวงปู่บัวสิริปุณโญตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีนิมนต์ปีพุทธศักราช2496ถึง2498พรรษาที่9ถึง11จำพรรษาที่เสนาสนะป่ากุงร้างบ้านศรีสมเด็จตำบลโพทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดตามคำนิมนต์ของชาวบ้านที่ศรัทธาเลื่อมใสเมื่อออกพรรษาแล้วปลายปีพุทธศักราช2498ถึง2499จึงออกเที่ยววิเวกหาที่สงบสงัดตามภูผาป่าเขาถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่ารกชัดในครั้งนี้ได้เที่ยวทุดงไปที่ภูเขามะค่าเขารางตะเข้เขาจอมทองอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหลังจากนั้นได้เข้าจำพรรษาที่วัดป่าหนองใต้ตำบลขามป้อมอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสารคามสาเหตุเพื่อสนทนาธรรมกับพระหลวงพ่ออ่อนศรีซึ่งเป็นบิดาในเรื่องวัตถปฏิบัติและธรรมอันลึกซึ้งเพื่อสนองคุณท่านซึ่งเป็นผู้บังเกิดเกล้าในปีพุทธศักราช2500ถึง2504ได้เข้าจำพรรษาที่วัดป่าสามัคคีธรรมบ้านขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตามคำนิมนต์ของกำนันพรหมารังสีและชาวบ้านขามเท่าณที่แห่งนี้ท่านได้ปราบคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้หันหน้าเข้ามานอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเป็นจำนวนมากในปีพุทธศักราช2505ถึง2506จำพรรษาที่วัดป่าศรีสมพรบ้านน้อยหนองเข็มอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเมื่อออกพรรษาปีพุทธศักราช2506แล้วพิจารณาว่าจิตใจได้เสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัดได้รับความทุกข์อยู่เต็มหัวใจควรที่เราจะปลีกวิเวกเพื่อให้ห่างไกลจากผู้คนได้คำนึงถึงคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นเจ้าชีวิตจิตใจมากระตุ้นเตือนให้เกิดกำลังใจว่าอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกอย่าส่งไปอดีตอย่าส่งไปอนาคตการสร้างบารมี
ต้องมีร้องไห้มีน้ำตานองหน้าเหมือนกับป่าช้าที่เยือกเย็นพระนิพพานมันอยู่เหนือตายต้องกัดเหล็กกัดขางใจกล้าที่สุดจึงจะถึงมรรคถึงผลจึงย้อนนึกถึงสมัยพุทธกาลที่พระโคทิกะท่านจิตเสื่อมจากสมาธิและฌานถึงขนาดว่าฆ่าตัวตายก็เคยมีมาแล้วนอกจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วใครหนอจะพอช่วยเราได้บ้างจึงเดินทางไปหาหลวงปู่บัวสิริปุณโญวัดป่าหนองแสงจังหวัดอุดรธานีเล่าความเป็นไปแห่งจิตตั้งแต่ต้นจนจบและท่านได้กล่าวสอนว่าจิตเสื่อมแก้ยากนะท่านสีสติสมาธิและปัญญามันก็เสื่อมไปด้วยกันจิตวิ่งไปตามสัญญาสังขารแล้วก็ตื่นเงาของตัวเองคนที่จะแก้จิตเสื่อมได้ต้องมีความเพียรกล้าที่สุดต้องคุมสติให้ดีมีปัญญากล้าอย่าได้นอนใจขอให้ท่านเด็ดเดียวเอาอย่างพระพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลเอาแบบฉบับของท่านพระอาจารย์มั่นมาสอนใจอยู่เสมอท่านจะแก้จิตเสื่อมให้เจริญขึ้นมาได้อย่างแน่นอนหลวงปู่ศรีท่านได้เล่าต่อไปอย่างน่าฟังว่าในขณะที่เร่งปฏิบัติตามอุบายของหลวงปู่บัวอยู่นั้นวันหนึ่งเดินจงกรมอยู่ริมป่าติดกับทุ่งนามีกลุ่มหญิงสาวชาวบ้านมาหาปูปลากบเขียดเอาสวิงมาช้อนกุ้งเสียงคุยกันดังแวดแวดช้อนกุ้งไปพลางขับเพลงไปพลางหยอกเย้ากันไปพลางหัวเราะกันไปพลางอยู่ในกลางทุ่งนานั้นเสียงนั้นได้เข้ามากระทบจิตขั้นละเอียดของท่านอย่างรุนแรงเหมือนอย่างที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นเสียงอื่นแม้สักอย่างหนึ่งอันจะยึดเหนี่ยวจิตของบุรุษตั้งอยู่ได้เหมือนเสียงแห่งสตรีจริงอยู่เสียงอื่นไม่อาจแผ่ไปทั่วสรีระของบุรุษได้เท่ากับเสียงแห่งสตรีข้อนี้เป็นความจริงแต่สำหรับหลวงปู่ศรีแล้วกายและจิตของท่านไม่ได้หวั่นไหวไปตามกระแสเสียงและกิเลสขั้นหยาบแบบโลกนั้นแต่เสียงนั้นเข้ามากระทบจิตที่กำลังพิจารณาธรรมชั้นสูงจิตประวัติถือเอาเสียงนั้นเป็นนิมิตจึงนำความนั้นไปปรึกษาหลวงปู่บัวสิริปุณโญหลวงปู่บัวสิริปุณโญท่านจึงให้อุบายทำว่าตอนนี้เสียงสตรีมันเข้าถึงจิตแล้วให้นั่งสมาธิแทนอย่าไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวอย่ายุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดเมื่อรับฟังโอวาทจากหลวงปู่บัวแล้วจึงตั้งสัจจะว่าถ้าจิตไม่บรรลุธรรมที่พึงประสงค์จะไม่ยอมลุกจากที่จะยอมตายถวายชีวิตด้วยสัจจะบารมีจึงนั่งสมาธิอยู่ถึง5วัน6คืนปรากฏปานประหนึ่งว่าทุกขเวทนาทั้งหลายในแผ่นดินแผ่นฟ้ามารวมอยู่ในกายแห่งเดียวดังว่าไฟนรกทั้ง8หลุมเผาลนอยู่ตลอดเวลากระดูกในกายลั่นสั่นสะเทือนร้อนรุ่มทุกทรมานแสนสาหัสสุดเหลือที่จะกล่าวพรรณนาได้ถึงจะทุกสักปานใดก็ตามได้นั่งพินิจพิจารณาคลี่คลายสังขารส่วนต่างๆไม่เสียดายอะไรในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งสมมุติจากนั้นพิจารณาอวิชชาซึ่งเป็นเชื้อของใจให้พาเกิดพาตายวุ่นวายอยู่ไม่หยุดหย่อนพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังทั้งข้างบนข้างล่างตั้งแต่ต้นจนรอบจิตโดยอาศัยสติปัญญาอันแหลมคมปราดเปรียวว่องไวคอยทะลุทะลวงกิเลสซึ่งเป็นเสี้ยนน้ำคอยทิ่มแทงจิตใจไม่รู้จักจบสิ้นตะลุมบอลกับข้าศึกสงครามภายในที่ยังมีเชื้อไฟคืออวิชชาทั้งวันทั้งคืนไม่สนใจในข้าวปลาอาหารถึงจะทุกข์ทรมานแสนสาหัสสักปานใดก็ไม่ลดละการพิจารณาระหว่างอวิชชากับใจเพื่อให้ปรากฏความจริงคืออริยสัจธรรมในที่สุดก็มายุติตรงที่ว่าอวิชชาดับเกิดญาณอย่างทราบแน่ชัดว่าจิตหมดการก่อกำเนิดในภพต่างๆอย่างประจักษ์ใจโลกธาตุวันไหวธาตุ4ขันธ์5ต่างอันต่างเป็นอิสระอินทรีย์5อายตนะ6ทำงานตามหน้าที่ของตนไม่กระทบกระเทือนให้เป็นทุกข์เหมือนดังแต่ก่อนดับทุกข์ที่เผาลนจิตใจมาช้านานโดยประการทั้งปวงเหลือแต่จิตดวงบริสุทธิ์ล้วนสนามเต้นรำทำเพลงและเวทีของกิเลสไม่มีอีกแล้วการทะเลาะบาดหมางลังเลสงสัยสับสนวุ่นวายในดีและชั่วจบลงแล้ว
จิตว่างเปล่าจากกิเลสและการยึดติดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเพราะคำว่าทุกข์หลุดพ้นไปจากใจโดยสิ้นเชิงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าพระอริยสาวกที่ท่านสามารถรู้เห็นได้ก่อนอัศจรรย์ธรรมที่ตนเองรู้เห็นถึงความเป็นผู้ในใจเป็นของตนไม่ต้องแสวงหาที่พึ่งพาอาศัยอะไรอีกต่อไปเมื่อหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านประพฤติปฏิบัติสำเร็จถึงอุดมธรรมตามความประสงค์แล้วได้อริยธรรมชั้นยอดมาครองใจแล้วท่านจึงทุดงไปยังภูเก้าภูพานคำซึ่งมีถ้ำอยู่โดยรอบคือถ้ำเสือตกถ้ำมดงามถ้ำพลานไฮถ้ำสามตาถ้ำจันไดถ้ำหามต่างและถ้ำเล็กน้อยอีกมากมายเป็นรมณียสถานสำหรับพระทุดงอย่างแท้จริงท่านได้ยับยั้งและเข้าพักที่ถ้ำหามต่างบ้านบางมนตำบลโคกม่วงอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอันเป็นถ้ำที่ลือชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านแถบนั้นเป็นอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้อุดมไปด้วยธรรมชาติและเทวาอารักษ์มีลานหินลาดสุดสายตามีท่านบูชาพูดผีอันแสดงถึงความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีต้นสลักใดชูดอกแดงสลอนอีกทั้งต้นไม้ใหญ่เป็นทิวตามแนวเขามีแท่งหินใหญ่อันเสมือนเสาเขื่อนอันมหึมาสองแท่งหามรองรับแผ่นหินทรายใหญ่ที่วางอยู่ด้านบนดั่งเทพเนรมิตไว้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และทัศนียภาพอันสุดวิเศษนี้เองหลวงปู่ศรีท่านจึงพักอยู่สบายด้วยวิหารธรรมและดื่มดั่งอมฤตรสอันเป็นทิพย์คือพระนิพพานและโปรดปรานสัตว์จตุบททวิบาทพูดผีตลอดจนพวกกายทิพย์ที่มีอยู่มากมายโดยเฉพาะผีปูหลุบซึ่งเป็นเจ้าแห่งผีเขามีอาณาเขตปกครองผีทั้งหมดตั้งแต่ภูเก้าถึงภูพานคำเมื่อมีพระกรรมฐานท่องเที่ยวไปในแถบเทือกนี้ผีปูหลุบก็มักจะทดลองภูมิจิตภูมิธรรมทันทีหลวงปู่ศรีท่านได้เทศโปรดจนผีปูหลุบสยบในคุณธรรมหลังจากนั้นท่านจึงทุดงมายังอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเข้ากราบคารวะและพักอยู่กับท่านพระอาจารย์จันทร์เขมปัตโตศิษย์รุ่นใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านพระอาจารย์จันทร์ได้แนะนำว่าให้พวกท่านขึ้นไปภาวนาที่ถ้ำกวางถ้ำพระเพราะเป็นสถานที่สงบสงัดมีสัปปายธรรมหลวงปู่ศรีท่านมาพักอยู่ณถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านทั้งหลายต่างก็ดีอกดีใจและวิงวอนท่านให้ช่วยปราบเปรตตัวดุร้ายที่มักจะไปหลอกหลอนและก่อกวนชาวบ้านอยู่เสมอในคืนแรกที่ท่านพักภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระแห่งนี้เปรตตนนั้นก็แสดงตัวปรากฏในสมาธิธรรมของท่านอย่างประจักษ์ประหนึ่งว่านั่งสนทนากันอย่างคนธรรมดาท่านได้ถามว่าเจ้าชื่อว่าอะไรและที่ต้องมาเกิดเป็นเปรตเสวยทุกเวทนาอันร้ายกาจเห็นป่านนี้เพราะกรรมอันใดเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าชื่อว่าบักพรมตีนเปส่วนสาเหตุที่ข้าพเจ้าต้องมาเกิดเป็นเปรตนั้นเพราะว่าในปีพุทธศักราช2465ข้าพเจ้าและพวกประมาณ10คนมาขโมยพระพุทธรูปทองสำริดอันเป็นพระประธานอยู่ในถ้ำพระแม้จะพยายามช่วยกันยกช่วยกันหามสักเท่าใดพระพุทธรูปนั้นก็หาขยับขยื่นไม่พวกเราจึงปรึกษากันว่าควรที่เราจะนำธูปเทียนสักการะขอขมาท่านเสียก่อนแล้วอาราธนานิมนต์ท่านไปยังสถานที่อื่นเมื่อพวกเราได้ทำอย่างนั้นแล้วพระพุทธรูปได้ถูกเคลื่อนที่ไปอย่างง่ายดายถึงพระพุทธรูปจะศักดิ์สิทธิ์เพียงใดแต่ด้วยโลภเจตนาบังตาอย่างมืดมิดพวกเราก็หาศรัทธาเลื่อมใสและเกรงกลัวต่อบาปกรรมนั้นไม่เมื่อพวกเราหามพระพุทธรูปออกไปพวกเราก็แสดงสันดานบาปหยาบช้าออกมาด้วยพากันทำลายองค์พระพุทธรูปด้วยมีดขวานและเลื่อยด้วยหวังว่าจะนำทองจากองค์พระไปขายเพื่อนำเงินไปเลี้ยงชีพถึงแม้พวกเราจะฟันทุบและเลื่อยสักเท่าไหร่พระพุทธรูปนั้นข้อหาผุพังไปไม่จึงอธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าตัดเศียรพระและตัดอวัยวะส่วนต่างๆของพระสำเร็จเถิด
พวกข้าพเจ้าจะขอเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้เพียงชาติเดียวเท่านั้นเมื่อสำเร็จคำอธิษฐานในที่สุดก็สามารถทำลายพระพุทธรูปได้ตามใจหวังภายหลังเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในอบายภูมิเป็นเปรตเสวยผลกรรมมาเฝ้าถ้ำพระแห่งนี้และเที่ยวหลอกหลอนขอส่วนบุญชาวบ้านเป็นเนืองนิดข้าแต่ท่านผู้ทรงพรตข้าพเจ้าลืมกราบเรียนท่านอีกเรื่องหนึ่งว่าคือเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าเป็นคนใจร้ายมักริษยาคนอื่นเห็นคนอื่นมั่งมีเหนือตนก็ไม่พอใจครั้นเห็นคนยากไร้ก็กลับดูแคลนอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นทำเล่ห์กลหลอกลวงเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตนทั้งเป็นคนตรณีไม่ยินดีในการให้ทานเห็นคนอื่นเขาให้ทานก็พลอยห้ามปรามช่อโกงทรัพย์สินที่เป็นของสาธารณะหรือของสงฆ์เอามาเป็นของตนด้วยโลภะเจตนาอยู่เสมอด้วยกรรมเหล่านี้เป็นต้นข้าพเจ้าจึงเกิดมาเป็นวิวิธเปรตหลวงปู่ศรีได้กล่าวสอนด้วยความเมตตาต่อไปอีกว่าขอให้เจ้าตั้งใจรับส่วนบุญที่เราอุทิศให้ลดทิฏฐิมานะและความดุร้ายลงเสียอย่าไปเที่ยวก่อกวนชาวบ้านเขามันจะเป็นบาปซ้ำกรรมซัดเข้าไปอีกเพียงแค่นี้ก็พอจะช่วยบรรเทาเวรกรรมหลายพันปีลงไปได้บ้างหลังจากหลวงปู่ศรีท่านโปรดเปรตตนนี้แล้วชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขบางคนอัศจรรย์ในคุณธรรมของท่านที่สามารถปราบผีเปรตให้หายพยศลงได้ชาวบ้านจึงขนานนามท่านว่าหลวงปู่ศรีผีย่านในปีพุทธศักราช2507ท่านได้ย้อนกลับมาจำพรรษาที่เสนาสนะป่ากุงร้างอีกครั้งหนึ่งช่างเป็นความจริงอย่างที่หลวงปู่บัวสิริปุณโญได้เคยกล่าวไว้ว่าท่านศรีท่านจะหนีจากเมืองร้อยเอ็ดไปไหนไม่ได้ดอกก็เป็นความจริงจนถึงทุกวันนี้อย่างที่ใครๆไม่อาจปฏิเสธได้การกลับมาของท่านในคราวนี้ท่านได้ครองวิมุตติสุขเหล่าเทวาอารักษ์มาแสดงความยินดีอนุโมทนาในธรรมวิเศษและต้อนรับท่านอย่างเนืองแน่นในยะว่าเป็นการกลับมาเพื่อเสริมสร้างสิ่งมหัศจรรย์อันเป็นคุณประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่านได้บูรณะปรับปรุงเสนาสนะวัดป่ากุงร้างให้เป็นวัดวาอารามสมบูรณ์ถาวรมั่นคงโดยให้ชื่อตามความหมายที่ประชาชนร่วมกันสร้างว่าวัดประชาคมวนารามได้ขยายอาณาเขตจากเดิมเริ่มแรก4ไร่เป็น314ไร่2งานเขตคฤหัสถ์ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจะแยกบริเวณกันระหว่างหญิงและชายทุกชีวิตที่นี่มีแต่ความสุขแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายภายในวัดก็ได้อาศัยใบบุญของหลวงปู่ศรีอยู่อย่างมีความสุขแต่สิ่งที่น่ายินดีและน่าปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่สุดนั้นก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ได้เสด็จมาทอดพระกฐินส่วนพระองค์ที่วัดประชาคมวนารามซึ่งนับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างยิ่งแม้หลวงปู่ศรีจะอายุย่างเข้าสู่ปัจฉิมวัยท่านยังนำคณะศิษยานุศิษย์ท่องเที่ยวกรรมฐานเหมือนกับใบหนุ่มๆไม่เห็นใจความเหน็ดเหนื่อยเที่ยวอบรมสั่งสอนคนที่หลงงมงายนับถือสิ่งที่ไร้สาระแจ่มสารให้หันมานับถือพระรัตนตรัยปรากฏว่ารายทางที่ท่านผ่านไปกลิ่นธูปควันเทียนเครื่องสังเวยพูดผีได้กลับกลายมาเป็นเครื่องบูชาสักการะพระรัตนตรัยเพราะท่านถือว่าร่างกายกับคุณงามความดีแตกต่างกันไกลลิบลับเพราะว่าร่างกายสลายไปทุกขณะส่วนคุณงามความดีดำรงอยู่ชั่วกับชั่วกันท่านปรารภว่าประชาชนชาวบ้านผู้มีอุปนิสัยในทางธรรมเมื่อได้สนทนาธรรมได้ฟังธรรมจากท่านซึ่งเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงแม้เพียงครั้งเดียวก็จะได้รับประโยชน์และความสุขอันมีพระนิพพานเป็นที่สุดได้เช่นกันในบางครั้งหลวงปู่ศรีท่านเมตตา
เล่าเรื่องพูดผีให้ฟังว่าพวกพูดผีก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละมีทั้งดีและชั่วผีไม่ดีก็ถูกจับไปกักขังไว้ในคุกเหมือนโลกมนุษย์เราบ้านเมืองผีก็ใหญ่โตเหมือนบ้านเมืองในโลกมนุษย์เรามีหัวหน้าปกครองเหมือนกันทุกอย่างแต่ที่แตกต่างกันคืออำนาจของบุญผีทั้งหลายจะเกรงกลัวผู้มีบุญวาสนาและผีที่มีนิสัยในทางบุญก็จะสนใจในบุญเหมือนกันแต่ที่เป็นผีเพราะต้องมาชดใช้กรรมตามวาระเท่านั้นในการเที่ยวสั่งสอนออกธรรมยาตราของท่านไม่ได้ราบรื่นเสมอไปในบางครั้งก็มีผู้พยายามต่อต้านโดยวิธีการต่างๆแต่ท่านก็สอนศิษย์ว่าคนฉลาดถึงมีตาดีก็ทำเหมือนคนตาบอดถึงหูดีก็ทำเหมือนคนหูหนวกถึงมีปัญญาก็ทำเหมือนคนใบ้ถึงมีกำลังก็ทำเหมือนคนไม่มีกำลังเมื่อมีความจำเป็นขึ้นมาถึงจะนอนอยู่ในเวลาใกล้จะตายก็ยังสามารถทำประโยชน์ใหญ่ได้ในปีพุทธศักราช2517ทรัพยากรป่าไม้บนเทือกเขาเขียวกำลังถูกทำลายเป็นอย่างมากมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้าอาศัยอยู่ปฏิบัติเพื่ออุดมการณ์ด้วยเหตุนี้นาวาอากาศเอกประสิทธิ์ทองใบใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นจึงได้กราบนิมนต์ถวายที่เจ้าหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านจึงจัดตั้งวัดชื่อว่าวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนารามภายหลังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ถวายที่ให้ท่านช่วยดูแลรักษาป่าเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 130,000 ไร่เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อมีคนดีก็ต้องมีคนร้ายเมื่อเป็นพระก็ต้องมีมารผจญในเย็นวันหนึ่งขณะที่พระเนรแม่ชีตลอดจนชาวบ้านเป็นจำนวนมากมาช่วยร่วมกันปลูกป่าท่านได้สั่งกำชับทุกคนว่าให้ภาวนาอย่าพากันนอนมันจะไม่เป็นอะไรหรอกท่านพูดเพียงเท่านั้นแล้วท่านก็จากไปปรากฏว่าคืนวันนั้นเวลา3 ทุ่มก็เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังลั่นสนั่นป่าทุกคนต่างตกอกตกใจจอบเสียมเครื่องใช้ไม้สอยทะลุไปหมดหลังคาปรุพรุนไปทั่วแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยนี้เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งสำหรับญาติโยมหรือพระเนนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนต่างชื่นชมยกมือสาธุในบุญบารมีของท่านที่คุ้มครองรักษาในเรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์นี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดนรนาถสุนทรีการามกรุงเทพท่านมักกล่าวยกย่องหลวงปู่ศรีเสมอว่าศรีปากเข็ดคือมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรทำอะไรสำเร็จทุกอย่างธรรมะของหลวงปู่ศรีมหาวีโรเป็นธรรมะที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายแสดงเรื่องจิตกิเลสกรรมล้วนแม้ท่านจะไม่ใช่พระประเภทนักเทศที่มีชื่อเสียงเพราะท่านพูดน้อยแต่คำพูดของท่านก็เป็นประเภทพูดน้อยแต่ต่อยหนักมีสาระล้วนๆปฏิปทาของท่าน